กัรเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาคงต้องขอญาตท่านประธานอาจจะมีบางหัวงตอนเกินเวลาบ้างเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญและผมคิดว่ามีหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องที่จะต้องหาหรือไปอยังรัฐบาลและคณะกรรมการองค์กรอิสระซึ่งท่านมีหน้าที่แต่ขณะนี้เกิดการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงอาจนําไปสู่การ ปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบผมกลาบเรียนท่าประธานโดยขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระราชทานกับปวงชนชาวไทยเมื่อปี2533ผ่านมา34ปีแล้วนะครับการแก้ปัญหานั้นถ้าไม่ทำให้ถูกเหตุถูกทางด้วยความรอบคอรบระมัดระวังมักจะกลายเป็นการเพิ่มปัญหาให้มากและยุ่งยากขึ้นแต่ละฝ่ายจึงควรจะตั้งใจ พยายามทำความคิดเห็นความเห็นให้กระจางและเที่ยงตรงเพื่อจักได้สามารถเข้าใจปัญหาและเข้าใจกันและกันอย่างถูกต้องที่ผมกราบเรียนเรื่องนี้และนำพระบรมราชวาทมาเพื่อบอกกล่าวพยังพระนท่านนายกรัฐมนตรีทึ่งท่านเป็นผู้นำฝ่ายบริหารเป็นประธานคณะกรรมการตำร,รวจแห่งชาติไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งท่านมีหน้าที่ดูแลกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติและจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการองค์กรอิสระตั้งแต่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปปชผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการการเลือกตั้งประเด็นที่ผมหารือนั้นเป็นประเด็นสำคัญต่อบ้านเมืองเพราะขณะนี้รัฐบาลบริหารประเทศมา67เดือนแล้ว เกิดปัญหาวิกฤตศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างยิ่งโดยเฉพาะคดีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาและคณะกรรมการการสาธารณส,สุขของวุฒิสภาติดตามในเรื่องของการพักโทษในเรื่องของการควบคุมโทษกับนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรซึ่งผมยืนยันว่าผมสนับสนุนให้คุณทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และรับโทษตามสมควรซึ่งถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมแต่มีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่กรมราชธรร์ซึ่งเราก็ได้พบตามข่าวอย่างแท้ข้อได้จริงนะครับว่าคุณทักษณิณนั้นเข้าเรือนจำ12ชั่วโมงครึ่งแล้วไปพักอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนายรัมปีในฐานะประธานกตรซึ่งกำกับดูแลโรงพยาบาลตำรวจ ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบหรือไม่ทําให้กล้องวงจรปิดเสียตลอดเวลาผ่านมาหกเจดเดือนแล้วยังไม่ทราบสาเหตุกรมราชทันมีหน้าที่อนุญาตต่างๆรวมถึงกรมคุมประพฤติซึ่งขออนุญาตฉายสไลด์ครับการขออนุญาตเดินทางไปเพื่อเคารบบพบรรพบุรุษนั้นผมได้ตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีนักโทษคนใดได้เคยกระทำการดังกล่าว ที่ประกอบด้วยการเดินทางไปดูงานพืชสวนโลกไปดูคลองแม่ขา่าไปดูน้ำตกแม่สาร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ร้านเจียะทงเฮงโดยจองโต๊ะไว้สิบโต๊ะพร้อมเพื่อนมงฟอร์ดและดนปรีไปเดินทางกราบเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพรับประทานอาหารเที่ยงข้าวซอยเสมอใจไปสู่ศาลแม่อ่อนอันนี้ถือว่าเป็นการอนุญ,ญาตของกรมครพฤตซึ่งถือว่ารับได้ ไปตลาดว่าโรรถรับประทานอาหารเย็นที่งานเลี้ยงบ้านกลินวันเล่ซึ่งตรงนี้แหละครับนายรัฐมนตรีได้รับเว้นการเัติหน้าที่หรือไม่นายรัฐมนตรีรัฐมนตร,ร,รีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงประหลัดกระทรวงอธิบดีรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผู้ว่าราชาการจังหวัดผู้การผู้บังคับการตํารวจจังหวัดและอีกจํานวนมากครับไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ไปรายงานปฏิบัติเหมือน กับว่านักโทษนั้นได้พ้นโทษแล้วถ้าเป็นวันที่คุณทักษิณพ้นโทษแล้วผมจะไม่ว่าอะไรเลยครับแต่ระหว่างนี้คุณทักษิณยังอยู่ในระหว่างการพักโทษครับยังไม่ได้พ้นโทษครับเหลือระยะเวลาอีกประมาณ5เดือนเศษจ,จึงจะพักโทษประการที่สองคุณทักษิณยังมีคดี1นึสองซึ่งเป็นคดีสําคัญนะครับอยู่ระหว่างที่อายการจะทําความเห็นในวันที่10เมษาซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ดําเนินการสั่งฟ้อง เพราะประเด็นนี้เป็นการที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่นายุรัมปรีได้ละเลยการบังคับใช้กฎหมายและร่วมกระทําการในสิ่งที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่ากระทําการผิดกฎหมายด้วยหรือไม่ถัดมาครับท่านประธานครับผมเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คณะกรรมการปปชมีหน้าที่นะครับที่จะต้องดําเนินการไต่สวนซึ่งคณะกรรมิการได้เชิญเลขาธิการปปชท่านได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยเลขาธิการและผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบมาชี้แจงต่อคณะกรรมการเอกสารชุดนี้เป็นเอกสารที่คณะกรรมการได้สอบไว้ในการสอบทั้งหมด5ครั้งได้ส่งมอบให้ปปชแล้วกรรมการมีข้อมูลเยอะมากมายนะครับซึ่งขออนุญาตไม่เปิดเผยอ,อันนี้ได้ส่งมอบท่านประธานท่านเลขาปปชไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการเร่งดําเนินการของคณะกรรมการปรปรชไต่สวนผมยังไม่บอกว่าใครผิด แต่ถ้าตัวใส่สวนแล้วมีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นแพทย์โรงพยาบาลตำรวจหรือกรมราชทัณ์หรือกมร,ร,ร,รอกมคุมประพฤติได้ปฏิบัติไม่ชอบจะต้องถูกคณะกรรมการไต่สวนปปชมีมติให้ไต่สวนและดำเนินการเอาผิดครับผมกลาบเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกระทบกระเทือนต่อวิกฤตศรัทธาของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งสิน้นท่านผู้บริหาร คณะรัฐมนตรีทั้งหมดอาจต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่าเพียงแต่บอกว่าสารมีหน้าที่ตัดสินลงโทษกรมราชทัณฑ์มีหน้าที่บริหารโทษผมกราบเรียนว่าถ้าบริหารโทษใดๆตามใจชอบจะมีกรมราชทัณฑ์ไปทําไมครับหรือจะมีศารไปทําไมครับมันไม่จําเป็นต้องใช้กระบวนการเหล่านั้นเลยถ้าตัดสินตามอําเภอใจอย่าบอกแต่่พอยงว่าดําเนินการตามพระราชบัญญัติตามกฎกระทรวงและตามระเบียบ อาจารย์แก้วสรรอธิพพูดตรงกันอย่างผมครับว่ามันไม่ได้เดิมเนินการตาม r ูอ e ฟร law หรือหลักนิติรัฐที่ทมแต่เป็นการหา r u l e o f law นะครับอันนี้ผมขออนุญาตกลับเรียนเรื่องที่หนึ่งและฝากไปยังคณะกรรมการปปชเพื่อเร่งดําเนินการโดยเร็วครับอย่าปล่อยให้วิกฤติศรัทธาตกต่ําไปกว่านี้เลยนะครับเรื่องที่สองครับขออนุญาตหาหรือไปอยังคณะกรรมการกรกตซึ่งท่านมีหน้าที่ขอสไลด์ถัดไปครับการเลือกตั้งผ่านมา ขณะนี้10เดือนเศษแล้วนี่คือเอกสารที่หลุดออกทางสื่อมวลชนเป็นข้อมูลจากฝ่ายสืบสวนสอบสวนทั้งหมดมี3แผ่นครับมี7จเอเขตที่เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ให้ประกาศผลในแต่ละจังหวัดนะครับมีระบุเขตเลือกตั้งหมดเลยนะครับ แล้วผมกราบเรียนว่าผมทวงถามเรื่องนี้ทุกเดือนขณะนี้เลยสองเดือนจะครบเวลาแล้วทราบว่าท่านมีการชี้มูลความผิดไปหนึ่งเขตเลือกตั้งคือเขตนครศรีเขตแปนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ในเอกสารหน้านี้ตรงกันเลยครับและความจริงแล้วเนี่ยฝ่ายสืบสวนให้ข้อมูลในทางลับว่าตรงกันทั้งหมดละครับผมก็ไม่ก้าล่วงนะครับว่าคณะกรรมการกกตจะมีมติอย่างไรแต่ท่านบอกว่า รับรองไปก่อนแล้วไปสอยที่หลังรับรองไปร้อเปอร์เซ็นต์ครับขณะที่มีทั้งหมด71เขตซึ่งเป็นข้อสงสัยซึ่งควรจะไต่สวนก่อนบัดนี้ผ่านมาเวลา10เดือนเศษแล้วจะครบ1ปีและก็จะลอยนวลทั้งหมดเนี่ยข้อมูลล่าสุดครับกะกะตช่วยแถลงหน่อยครับผมให้นักข่าวไปสอบถามทราบว่าท่านยกไปแล้วทั้งหมด40คดีเหลืออีกเพียง30ผมก็จะไปอีกสเดือนเนี่ย ถ้าท่านไม่ทําหน้าที่ท่านก็นยกหมดแหะครับสุดท้ายผู้กะทาความผิดซึ่งอาจจะผิดหรือไม่ผิดก็ตามแต่มีเรื่องร้องเรียนและมีเรื่องร้องคัดค้านเนี่ยนะครับมีเอกสารอยู่ที่ฝ่ายสืบสวนในแต่ละจังหวัดทั้งประเทศเลยนะครับ71หน่วย71เขตเ่ยนะครับ71สสเนี่ยนะครับ,อรบลอยนวลใช่หรือไม่นี่คือการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของกะกะตหรือไม่สิ่งที่ผมยกมาอันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวพันกันอย่างนี้ครับ มันจะเกี่ยวพันกับเรื่องสําคัญที่จะตามมาอีกก็คือการเลือกสอวซึ่งมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่พวกผมกาลังจะพ้นวาระความเป็นห่วงบ้านเมืองไม่ได้ห่วงว่าตัวเองจะอยู่หรือไม่อยู่พวกเราก็พร้อมที่จะไปทาหน้าที่อื่นอยู่แล้วครับแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะกรกตไม่ได้บัตรหน้าที่ใช่หรือไม่ผมกลับเรียนสไลด์ต่อไปครับนี่คือสิ่งที่ออกนะครับสองอันคือหนึ่งนี่คือคณะก้าวหน้าถัดไปออันหนึ่งคือพักก้าวไกล ท่านประธานและท่านสมาชิกค,ครับท่านพี่น้องประชาชนได้ตรวจดูเลยนะครับคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่5ทับส5 6 3สั่งให้ยุบพักอนาคตใหม่และสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา10ปีนับแต่วันที่สารรัฐธรรมนูนมีคําสั่งยุบพักและห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารพัก ของผู้ถูกร้องไปจดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกภายในกำหนด10ปีนับวันที่สารรับนูลมีคําสั่งให้ยุบพรรคผ่านมาไม่กี่ปีครับขณะนี้ได้มีการกระดาเนินการที่กรกตละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะมาตรา29บอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งไม่ใช่สมาชิกกระทําการอเมริการควบคุมครอบงำหรือชี้นากิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทาให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระ ทั้งนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมมาตราสามสิบสองของพรบรประกอบพักการเมืองเช่นกันครับบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งไม่ใช่พักการเมืองใช้ชื่อย่อภาพหรือเครื่องหมายของพักการเมืองหรือถ้อยคําในบร,รมการที่น่าจะทําให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นพักการเมืองหรือใช้ชื่อย่อที่หมอัสอนไทยว่าพักการเมืองเลือกสอนต่างประเทศซึ่งแปลว่าพักการเมืองย้อนกลับไปสไลด์เมื่อสักครู่ครับท่านเห็นไหมครับว่าคณะก้าวหน้ามีที่ทําการอยู่ที่ไหนครับ ที่เลขที่นะครับ167อาคารอนาคตใหม่ชั้น5ซอยรามคำแหง42แขวงหัวหมากเขตบางกะปิพักเก้าไก่อยู่ไหนครับสำนักงานใหญ่เลขที่16 7อาคารอนาคตใหม่ชั้น 4, สซอยรามคำแหง42แขวงหัวหมากบางกะปิเรียกว่าเดินคุยกันชั้น4กับชั้น5เลยนะครับไม่ต้องพูดถึงคลิปวิดีโอภาพถ่ายหลักฐานตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 63มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการลนไปลนลงหาเสียงสลับสอดรับกันพักก้าไกลเสนอคุณธนาธรซึ่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาเป็นกรรมธิการพี่นางโบประมาณพี่นากฎหมายต่างๆพักเก้าวไกลออกไปหาเสียงพักก้าวหน้าออกไปร่วมเป็นผู้ช่วยผู้หาเสียงคณะก้าวหน้าลงไปทําการการเลือกตั้งท้องถิน่นสลับกับพักเก้าวไกลที่ผมกล่าวเรียนก็คือว่าแม้ กฎหมายจะบอกเรื่องการเลือกตั้งสอวอว่าหากพักการเมืองนะครับไม่ว่ามาตรา76บอกกรรมการบริหารพักการเมืองหรือผู้ดำรนตนกำเน่งอื่นใดในพักการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนร,ร,รัษฎรสมาชิกสภาท,ท้องถิ่นผู้ดำาน,นหน่งการเมืองผู้ใดาการทําการอันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดเป็นสมาชิกวุฒสภาต้องได้รับโทษจําคุกตัองอ้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาทและสั่งให้ศาลเพิกถอนสิทธิ์ผู้สมัครเลือกตั้งนั้น ผมกราบเรียนเลยครับว่าเรื่องนี้ไม่มีอยู่จริงครับเหตุผลที่ไม่มีอยู่จริงเพราะว่าคณะกรรมการองค์กรอิสระที่เรียกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านอาจไม่เท่าทันหรือท่านอาจไม่รู้หรือท่านไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือท่านละเลยเพราะคณะก้าวหน้ากับพกรกก้าวไกลทํางานสอดรับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถามสื่อมวลชนถามประชาชนก็รู้ได้ครับ ท่านเห็นคำวินิจฉัยสารลรมนูลซึ่งผูกพันทุกองค์กรผูกพันคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นคำวินิจฉัยที่เหมือนเศษกระดาษได้อย่างไรครับถ้าท่านไม่มั่นใจว่าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคณะก้าวหน้าดำเนินการสอดรับกันแบบนี้เนี่ยกับพักก้าวไกลเนี่ยทำไมท่านไม่ส่งสารและทำนูลไปสอบถามหรือถ้าท่านเห็นว่าคำวินิจฉัยนี้ชัดเจนและผูกพันท่านแล้วท่านต้องดำเนินคดีครับต้องดำเนินการครับ เพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้คือการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่างๆในการทำให้สวชุดใหม่ที่มีเจตนาได้20กลุ่มอาชีพเป็นตัวแทนถูกระบบจัดหัวครับที่ไม่สามารถป้องกันได้เลยคณะกรรมาการกะกะตเลขาธิการกะกะตแถลงอย่างดิบอย่างดีครับว่าสามารถป้องกันหัวได้ผมตรวจสอบถามเพื่อนสมาชิกวุทธสภาที่ลงพื้นที่สิครับ ขณะนี้มีการเตรียมการทุกอำเภอ926อำเภอส่งคนลงหมดทุกอาชีพแล้วหัวกันตั้งแต่อําเภอนี่รวมถึงพักการเมืองไม่เฉพาะใหม่นะพักเก่าอนุรักษ์ก็ทำแบบเดียวกันโดยใช้ระบ,บบบ้านใหญ่ท่านจะได้สวหัวตั้งแต่อําเภอแล้วสู้กันส่งคน,านอาชีพละห้าคน,านมีสรุปได้นะครับ,รบขอเวลาหนึ่งนาทีครับท่านแล้วใช้งบประมาณในการจ้าง ซึ่งกกตไม่เท่าทันแล้วครับข้อมูลคือจ่ายไปแล้วหัวละหมื่นค่าสมัคร2,500จากนั้นหัวกันทุกอาชีพไม่ว่าจะเลือกตรงเลือกควาในอำเภอเข้ามาสู่การเลือกในระดับจังหวัดแล้วเข้ามาสู่ในระดับประเทศในแต่ละอาชีพที่1ถึงที่10ได้เป็นสวที่ผมกราบเรียนอย่างนี้ครับเพราะว่าเราเลือกการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเรามีวุฒิสภาไว้เป็นสภา กันกรองสภาผู้แทนราษฎรเรามีวุฒิสภาไว้เพื่อดําเนินการในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติความประพฤติพฤติกรรมทางยุธรรมตั้งแต่สารรัฐมนูลกกตปป,ปชองค์กรอิสระทั้งหมดรวมถึงอํานาจต่างๆมิให้เกิดปัญหาขึ้นดังนั้นผมกราบเรียนธรรมทานเลยว่าด้วยความกังวลว่าหน่วยงานของกกตขณะนี้ท่านละเลยหรือลืมไปในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นหรือไม่หรือไม่เท่าทัน ก็ฝากกลับเรียนว่าถ้าท่านไม่ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับให้ชัดเจนใน2เรื่องคือเรื่องสสซึ่งจะครบ1ปีในไม่กี่วันนี้ภายใน2เดือนเรื่อง2คือเรื่องส,องอองสอวอซึ่งกําลังจะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตก็กลับเรียนท่านประธานฝากไปยังรัฐบาลและคณะกรรมการองค์กรอิสระว่าบ้านเมืองที่วุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะผู้มีหน้าที่ละเลยและไม่ปฏิบัติหน้าที่จึงขอให้รีบดําเนินการแก้ไขและ ดำเนินการเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ไม่ให้เกิดเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกราบขอบพระคุณครับรรท่านประธานครับ